รีเลย์ตั้งเวลาไทเมอร์รีเลย์เป็นรีเลย์ที่สามารถตั้งเวลาการทำงานของหน้าสัมผัสได้มีหลายชนิดที่นิยมนำมาใช้ส่วนมากมักจะแบ่งตามชนิดการทำงานของหน้าสัมผัสเป็น2แบบคือ 1. หน่วงเวลาหลังจากเอาไฟเข้าภาษาอังกฤษก็คือ on delay timer นะเมื่อจ่ายไฟให้กับรีเลย์ตั้งเวลาหน้าสัมผัสจะอยู่ในตำแหน่งเดิมก่อนเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้แล้วหน้าสัมผัสจึงจะเปลี่ยนไปที่สภาวะตรงข้ามและจะค้างอยู่ในตำแหน่งเดิมจนกว่าจะหยุดการจ่ายไฟให้กับรีเลย์ 2. หน่วงเวลาหลังจากเอาไฟออก off delay timer เมื่อจ่ายไฟให้กับรีเลย์ตั้งเวลาหน้าสัมผัสจะเปลี่ยนสภาวะทันทีหลังจากที่เอาไฟออกจากขดลวดแล้วและถึงเวลาที่ตั้งไว้หน้าสัมผัสจึงจะกลับมาอยู่ในสภาวะเดิมรีเลย์ตั้งเวลาแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบใช้มอเตอร์ขับไม่สามารถทำงานแบบนี้ได้นะครับโดยทั่วไปที่เราเห็นนะในวงจรคอนโทรลมอเตอร์ก็จะเป็นแบบที่หนึ่งคือหน่วงเวลาหลังจากเอาไฟเข้าหรือ on delay timerถ้าแบ่งตามโครงสร้างก็จะมีหลายชนิดนะอย่างเช่นอิเล็กทรอนิกส์ไทเมอร์นะครับและก็นิวแมติกไทเมอร์ใช้แรงดันลมนั่นเองนะครับทีนี้การทำงานของสวิตช์ไทเมอร์โดยทั่วไปนะครับหรือที่เป็นแบบหน่วงเวลาหลังจากเอาไฟเข้าแล้วนะครับเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้นะครับมันก็จะทำงานหน้าสัมผัสตรงนี้จึงจะทำงานครับจากแบบจำลองการทำงานนี้นะครับเช่นว่าเราตั้งไว้10วินาทีนะ10วินาทีนะครับหรือแบบอนาล็อกทั่วไปเราก็จะทำการหมุนที่ตั้งเวลานี้นะครับแล้วก็มันก็นับเวลาตามเวลาที่เราตั้งไว้แล้วหน้าคอนแทคของไทเมอร์ก็จะทำงานตามเวลาตั้งไว้นะครับทีนี้เราตั้งไว้10วินาทีนะครับลองดูนะครับเราไทเมอร์จะตั้งเวลาอาจจะนับเวลาตามที่เราตั้งไว้นะครับ10วินาที6 7 8 9 10สังเกตหน้าสัมผัสจะทำงานตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับถ้าเราเริ่มใหม่start ไทเมอร์จะเริ่มนับเวลาถึงเวลาที่ตั้งไว้นะครับหน้าสัมผัสของไทเมอร์จะทำงานนะสังเกตดูตรงนี้นะครับปุ๊บทีนี้เราจะเอาไปคอนโทรลอะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะต่อนะครับต่อไปควบคุมหลอดไฟต่อควบคุมแมกนิติกคอนแทคเตอร์ก็จะเอาหน้าสัมผัสตรงนี้นะไปใช้งานนะครับรายละเอียดของจริงนั้นก็จะทดลองให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูการทำงานของไทเมอร์รีเลย์ทั้งสองชนิดกันนะครับคือชนิด on delay และชนิด off delay นะครับ on delay ก็คือรอเวลาเพื่อที่คอนแทคจะทำงานนะครับก็คือพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้แล้วคอนแทคมันจึงจะทำงานส่วนชนิด off delay ก็คือหลังจากที่เราตัดไฟออกจากคอยไทเมอร์แล้วนะมันก็จะนับเวลาเพื่อที่จะทำให้หน้าสัมผัสของไทเมอร์ชนิด off delay ทำงานนะครับเราสังเกตการทำงานของมันดูนะตอนนี้ก็เราก็ทำการตั้งเวลานะครับแต่ทีนี้ผมจะตั้งไว้5วินาทีแล้วกันนะครับแล้วก็ทดลองการทำงานดูนะครับ start ปุ๊บนะ
คอยจะเริ่มทำงานแล้วก็นับเวลา3 4 5ปุ๊บถูกไหมครับชนิด on delay พอถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะหน้า contact มันก็จะทำงานจากหน้าสัมผัสส่วนชนิด off delay หน้า contact ยังไม่ทำงานนะครับตอนนี้จนกว่าเราจะตัดไฟออกมันจึงจะนับเวลาถอยหลังเพื่อจะทำให้ contact มันทำงานนะครับสังเกตดูนะเราทดลองตัดไฟกับคอยไทม์เมอร์ชนิด off delay ตัดไฟปุ๊บนะมันจึงจะนับ5วินาทีนะครับ1 2 3สังเกตคอนแทคครับปุ๊บพอถึงเวลานะหลังจากที่เราตัดไฟออกนะครับหน้าคอนแทคมันจึงจะทำงานนะครับดูใหม่นะครับ start ปุ๊บคอนแทคทำงานเลยนะครับทำงานเลยนะจาก1มาแตะ3จาก8มาแตะ6แต่ชนิดนี้ชนิด on delay จะต้องรอเวลาถึงจะทำงานนะครับตัดไฟออกจากไทเมอร์ชนิด off delay นะครับก็จะนับเวลาต่อหลัง5วินาทีตามที่เราตั้งไว้สังเกตดูนะ contact จะมาแตะทางด้านนี้นะป๊อปนะ reset ดูความแตกต่างนะครับสังเกตดูดีๆนะ startปุ๊บมาดูกันเราตั้งเวลาก่อนตั้งเวลา start ปุ๊บ3 4 5ปุ๊บตอนนี้ทำงานแต่ชนิด off delay ยังไม่ทำงานนะครับจนกว่าเราจะตัดไฟออกถึงจะเริ่มนับเวลานะครับดูนะปุ๊บ0 1 2 3 4ทำงานนะครับนี่คือความแตกต่างของไทม์เมอร์ชนิด on delay และชนิด off delay นะครับนี่คือ timer relay นะครับเอาไว้สำหรับส่วนใหญ่จะไว้สำหรับในวงจรควบคุมมอเตอร์นะครับอาจจะตั้งเวลาให้มอเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานนะครับหรือให้มอเตอร์สลับกันทำงานหรือในวงจรควบคุมมอเตอร์3เฟสแบบสตาร์ดินต้านะครับเราก็จะเอาไว้ตั้งเวลาในขณะที่สตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์แล้วก็รันแบบเดลต้านะครับที่เอามาให้ดูนี้นะครับเป็นไทม์เมอร์รีเลย์แบบอนาล็อกนะอนาล็อกคือตัวนี้นะครับอนาล็อกและก็แบบดิจิตอลนะที่เป็นตัวเลขดิจิตอลเนี่ยเรียกว่าดิจิตอลไทเมอร์นะครับนะที่เรานิยมใช้กันมากนะครับก็คือแบบอนาล็อกนะซึ่งหน้าปัดเนี่ยมันจะหมุนไปเรื่อยๆคล้ายๆลานนาฬิกานะครับคล้ายๆลานนาฬิกาแล้วแต่เราจะตั้งเวลานะครับแบบอนาล็อกนี่นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าตรงนี้เป็นดิฟสวิตช์นะเป็นดิฟสวิตช์ก็คือเอาไว้ตั้งเวลานะครับว่าจะเอากี่ชั่วโมงกี่นาทีนะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น WT34 นะครับแบบ30นาทีชนิด B นะครับใช้คอย220โวลต์นะในตอนแรกที่เราจ่ายไฟเข้าไปนะครับมันจะแสดงสถานะที่ออนก็แสดงว่าไฟเข้าวงจรตั้งเวลามาแล้วนะครับแล้วก็รอเวลาที่มันจะต่อคอนแทคนะครับพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้มันจะอัพคือจะมีไฟสีเขียวตรงนี้แสดงการทำงานแบบนับถึงเวลาแล้วมันจะอัพนะครับตอนแรกไฟเข้าจะออนพอถึงเวลาตั้งไว้จะอัพนะครับ
อันนี้ดิฟชีวิตนี้ก็จะเอาไว้ตั้งเวลานะครับทีนี้การตั้งเวลาเราก็จะดูที่เนมเพลตข้างๆนี้นะครับข้างๆนี้สำหรับรุ่นนี้นะครับLength Switch Position คือตำแหน่งช่วงเวลาของสวิตช์ของรุ่น WT34 แบบ B สำหรับตัวนี้นะครับเป็นแบบชนิด B นะครับก็จะมีชนิดอื่นๆนะไทป์นี่ก็คือ A B C แล้วก็ D นะครับถ้าเป็นชนิด A นะครับเวลาตัวนี้ก็แสดงเวลานะก็คือ1วินาที10วินาที60วินาทีและสูงสุดเป็น10นาทีนะครับ10นาทีก็คือขึ้นอยู่กับการตั้งสวิตช์2ตัวนะครับดิฟสวิตช์นะสวิตช์ตัวที่1กับตัวที่2ถ้าตัวที่1กับตัวที่2ออฟนะ2ตัวออฟก็คือย่านตั้งเวลาก็คือ1วินาทีนะเนี่ยเราก็จะดูตรงนี้นะครับดิฟสวิตช์มาบันทึกซ้ายมือจะเป็นออฟบันทึกขวามือจะเป็นออนนะครับถ้าตำแหน่งนี้ดิฟสวิตช์อยู่ตำแหน่งออฟทั้ง2ตัวนะก็แสดงว่าถ้าเป็นไทป์ A นะเวลาสูงสุดก็คือ1วินาทีนะทีนี้ถ้าเราจะเอา10วินาทีบ้างล่ะก็คือสวิตช์ตัวที่1ออนนะตัวที่2ก็จะตั้งไว้ที่ออฟนะครับสำหรับไอตัวนี้นะครับที่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นไทป์ B นะไทป์ B ถ้าสวิตช์ออฟทั้ง2ตัวก็แสดงว่าสูงสุดคือ3วินาทีนะฮะก็คือนะแสดงว่าตรงนี้ก็หารด้วย10ก็จะเป็น3วินาทีนะตัวนี้จะเป็น1วิเลข20ก็จะเป็น2วินาทีเลข30ก็จะเป็น30วินาทีนะครับนะทีนี้ถ้าเราต้องการเวลามากกว่านั้นนะสำหรับตัวนี้ไทบีถ้าเราต้องการ30วินาทีเราก็จะตั้งสวิตช์1ไปที่ออนแล้วก็สวิตช์2ไปที่ออฟนะครับนะสวิตช์1ไปที่ออนสวิตช์2ไปที่ออฟนะครับตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นหน้ากากมันจะปิดเอาไว้นะปิดเอาไว้นะกันฝุ่นกันน้ำเข้าถ้าเราการตั้งดิฟสวิตช์เราก็จะเอาหน้ากากนี้ออกไปนะฮะนะตัวนี้แกะได้นะครับแกะตัวนี้นะแล้วก็ไปตั้งสวิตช์ดิฟสวิตช์ตัวนี้นะนะสำหรับรุ่น B รุ่นนี้สูงสุดอยู่ที่30นาทีนะ30นาที3นาที30วินาทีและ3วินาทีนะครับสำหรับไทเมอร์อนาล็อกของยี่ห้อนี้ WIP รุ่นนี้ WT34 แบบ30วินาที B นะคอย220โวลต์ AC นะครับก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับแล้ววงจรในการต่อนะครับให้เราดูเนมเพลตอีกด้านหนึ่งด้านข้างของไทเมอร์นะครับconnection diagram นะครับ connection diagram ก็คือเนี่ยเราจะต้องต่อสักซ็อกเก็ตนะซ็อกเก็ตนะครับก็จะมีตัวเลขบอกเอาไว้นะครับเนี่ยอันนี้เขียน connection diagram ให้เห็นนะครับอันนี้เป็นการต่อภายในนะครับนะไม่ใช่การต่อใช้งานภายนอกนะการต่อใช้งานภายนอกก็จะเดี๋ยวจะต่อดูให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นการต่อภายในนะครับก็คือ internal connection circuit นะครับนะการต่อภายในก็คือขั้ว2กับ7เนี่ยก็คือเป็นไฟเลี้ยงนะครับ220โวลต์สำหรับรุ่นนี้นะ220โวลต์ AC นะครับต่อเข้าที่ซ็อกเก็ต2กับ7นะครับเนี่ยตรงนี้นะซ็อกเก็ตนะตัวไทเมอร์ตัวไทเมอร์อันนี้ยากจะเห็นชัดๆนะครับนะตัวไทเมอร์ตัวซ็อกเก็ตแล้วก็วงจรนะจริงวงจรก็มีอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนะอันนี้เอาให้
เอาให้เห็นแบบของจริงเลยนะครับว่าซ็อกเก็ตเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะอันนี้ก็คือขั้วต่อนะเทอร์มินอลนะก็เรียงตามของจริงเลยนะครับก็คือ7 8 1 2แล้วก็วนมาทางนี้3 4 5 6นะ7 กับ 2ไฟเลี้ยงนะครับแล้วจะมีคอนแทคอยู่2 ชุดนะครับทางด้านซ้ายทางด้านขวานะ1เป็นคอมมอนนะอันนี้จะเป็นหน้าคอนแทคแบบโยกไป2 ด้านจะมีเมนคอนแทคอยู่ตัวหนึ่งเป็นหลักก็คือขั้วที่1นะสภาวะปกติมันจะอยู่ที่ขั้ว4นะครับทีถ้าเราใส่ไฟเข้าไปปุ๊บมันจะรอเวลาตามที่เราตั้งไว้แล้วจากขั้ว1ก็จะมาต่อที่ขั้ว3นะฝั่งด้านนี้ทํานองเดียวกันจากขั้ว8กับ5พอถึงเวลาตั้งไว้นะจากขั้วที่8ก็จะต่อขั้วที่6นะเสมือนกับว่า6 8เป็น normally open 8 5เป็น normally close หรือปกติปิดนะอันนี้คือไดอะแกรมการต่อภายในของไทม์เมอร์รีเลย์นะไม่ว่าจะเป็นแบบอนาล็อกหรือแบบดิจิตอลนะลักษณะการทำงานเหมือนกันต่างกันตรงที่วงจรนะภายในดิจิตอลนี่ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะทีนี้แบบดิจิตอลเนี่ยก็จะมีตัวเลขบอกนะครับ0 ถึง 99 099ทีนี้การเซตนะครับอันนี้ก็ง่ายนิดเดียวนะตรงนี้ก็จะมีปุ่มเล็กๆเพื่อที่จะตั้งว่าให้เป็นชั่วโมงวินาทีนาทีถ้ามีตัว H เนี่ยแสดงว่ามันเป็นชั่วโมงอะตั้งเป็นชั่วโมงนะครับก็คือถึง99ชั่วโมงเลยนะจาก0ถึง99ชั่วโมงทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนย่านหรือเลนส์ของเวลาเราก็กดลงไปนะตัวนี้จะเป็น 0.1 ชั่วโมงนะจะมีจุดเล็กๆอยู่ตรงนี้นะจะเป็น 0.1 ชั่วโมงนะครับก็คือเต็ม10หรือ1ชั่วโมงอ่ะก็จะแบ่งเป็น10ช่องใช่ไหมแต่ละช่องนะแต่ละตัวเลขเนี่ยก็จะเป็น0.1 0.2 0.3 ชั่วโมงไปเรื่อยๆนะทีนี้ก็ถ้าเราจะเปลี่ยนย่านก็จะเป็น M ตัวนี้คือนาทีนะเพราะนั้นก็จะเป็น0ถึง99นาทีนะกดลงไปอีกล่ะก็เป็น 0.1 นาทีนะกดลงไปอีกปุ๊บนะ S นี่คือ second หรือวินาทีนะตัวนี้ก็จะเป็น0ถึง99วินาทีนั่นเองนะครับกดลงไปอีกที 0.1 วินาทีนะละเอียดมากเลยเห็นไหมฮะ 0.1 วินะครับกดไปอีกทีมันก็จะวนไปวนมานะก็เป็นวินาที 0.1 วินาทีนาที 0.1 นาทีชั่วโมง 0.1 ชั่วโมงนะครับทีนี้เวลาเราตั้งนะตั้งให้มันต่อหรือให้มันตัดเนี่ยก็คือสมมติอยู่ในตำแหน่ง M หรือนาทีนะครับสมมติเราจะให้มันตัดที่1นาทีก็กดตรงนี้ฮะนะอันนี้ก็คือ1นาทีนะ1นาทีกดหลัก10ปุ๊บก็เป็น11นาทีเห็นไหม11นาทีหรือวินาทีก็11วินาทีนะครับนี่ก็แล้วแต่เวลาของวงจรที่เราจะใช้งานนะครับต่อไปก็จะต่อของจริงให้ดูนะครับว่ามันมีการทำงานยังไงสำหรับไทม์เมอร์2ตัวนี้มันจะรอเวลาให้คอนแทคนะรอเวลาให้คอนแทคจาก14เนี่ยให้มาต่อกับ13รอเวลาจาก8 5ให้มาต่อ8 6นะครับ
นี่จะทดสอบการทำงานให้ดูก่อนนะครับทดสอบการทำงานตัวเปล่าให้ดูก่อนโดยยังไม่มีโหลดนะครับจะต่อไฟเข้าที่คอย2นะครับแล้วก็7ของไทม์เมอร์รีเลย์นะครับตั้งไว้ที่11วินาทีนะทีนี้แล้วก็พอเราต่อเสร็จนะครับตอนนี้ยังไม่ได้จ่ายไฟนะครับต่อสายไฟเฉยเสร็จแล้วก็ใส่ซ็อกเก็ตลงไปนะใส่ให้ถูกด้านนะครับใส่ไม่ถูกด้านก็ไม่เข้าอยู่แล้วล่ะนะครับใส่ซ็อกเก็ตก็ไปให้แน่นนะครับทีนี้นะครับทดสอบการทำงานง่ายๆนะก็ปรับไฟมาก่อนจะลองไฟก็ดูให้เรียบร้อยไว้ให้มั่นใจก่อนนะครับว่าทุกอย่างปลอดภัยนะตอนนี้สวิตช์ยังไม่เปิดนะครับเสียบปลั๊กไฟเข้าไปก่อนนะครับนะแล้วก็เปิดสวิตช์นะเปิดสวิตช์ของปลั๊กไฟนี้นะครับเปิดสวิตช์ปุ๊บนะครับ3 4 5 6 7 8 9 10 11อัพแล้วนะครับเห็นไหมครับถึงเวลาที่เราตั้งไว้11วินาทีนะครับมันก็จะตัดหรือต่อวงจรก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาหน้าคอนแทคตรงไหนไปใช้นะครับมันก็จะตัดจาก1 4แล้วมาต่อที่1กับ3ตัดจาก8 5แล้วมาต่อ8 6นะครับเราจะทำการทดสอบให้ดูนะครับหน้าคอนแทคมันทำงานยังไงนะครับตอนนี้เราก็ปิดไฟก่อนปิดไฟปิดสวิตช์ปุ๊บนะเอาปลั๊กไฟออกเพื่อมั่นใจถึงความปลอดภัยนะครับทีนี้เรามาลองต่อทดสอบการใช้งานของไทม์เมอร์สวิตช์นะครับแบบดิจิตอลกับแบบอนาล็อกก็มีการทำงานเหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยวงจรก็เหมือนกันเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับตอนนี้เวลาการต่อใช้งานจริงนะครับเนี่ยเราก็จะมาต่อที่ตรงซ็อกเก็ตนะครับตรงซ็อกเก็ตนะครับนี่วงจรที่ต่อทดสอบการทำงานของไทม์เมอร์วงจรนี้นะครับประกอบด้วยโหลดคือหลอดไฟนะครับวงจรควบคุมมอเตอร์ก็จะเป็นแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะวงจรก็จะเริ่มจากไฟเลี้ยงที่ไทม์เมอร์รีเลย์ก็จะมีไฟ220โวลต์นะครับก็คือสายไลน์กับนิวตรอนนะสายไลน์กับนิวตรอนในวงจรนี้ก็จะเป็นสวิตช์ของปลั๊ก3ตานี้นะครับเป็นสวิตช์ปลั๊กนี้นะครับก็จะเสียบต่อเข้าไปยังเนี่ยขั้ว2กับขั้ว7นะครับก็คือไฟเข้าเนี่ย2กับ7นะครับเพราะนั้นปลั๊กไฟตัวนี้ก็คือเนี่ยอันนี้คือขั้ว2ขั้ว7นะครับนะนี่ต้องเขียนตรงนี้ให้ดูก่อนขั้ว2นะตรงนี้เดี๋ยวในที่นี้7ผมเอาเป็นนิวตรอนนะเป็นลายปกตินะอันนี้2เป็นลายนะครับอันนี้ขั้ว7นะครับพูดผิดละ2ในที่นี้2เป็นนิวตรอนอันนี้ขั้ว7นะครับขั้ว7ที่ซ็อกเก็ตนะครับให้เป็นลายนะเราต่อสลับกันก็ได้นะ2772ไม่เป็นไรนะก็ต่อสวิตช์เข้าไปนะเข้าไปที่คอยนะ2กับ7นะครับทีนี้เวลาเราจะต่อโหลดใช้งานนะครับมันมีอยู่2ขั้วที่จะไปต่อกับโหลดนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้มันโหลดทำงานทันทีหรือรอเวลาที่จะทำงานนะครับเขาจึงเรียกสวิตช์ประเภทนี้ว่านะ SPDT switch ก็คือ single pole double throw switch
ก็คือ1ขั้วตรงนี้เนี่ยดับเบิลก็คือ2นะครับโทรก็คือเหวี่ยงไปนะนะพอตอนแรกมันจะอยู่ตรงนี้นะ NC พอถึงเวลาที่เราตั้งไว้มันก็จะโทรมาทางด้านนี้นะครับหรือจะเหวี่ยงมาทางขั้วที่6นะครับตอนนี้ผมต่ออย่างนี้นะครับโดยเนี่ยใช้โหลดหลอดไฟนะครับพอถึงเวลาปุ๊บนะมันก็จะมาต่อลายตรงนี้นะจากขั้วที่8เนี่ยนะครับมาต่อ6จ่ายไฟให้หลอดไฟจากหลอดไฟมานิวตรอนนะครับนะลองวงจรนี้ก่อนนะครับส่วนขั้วที่5นั้นนะครับมันก็จะทำงานสลับกันระหว่าง5กับ6นะคือถ้าเรามีหลอดไฟหลอดหนึ่งเดี๋ยวจะลองต่อให้ดูนะครับถ้าเรากดสวิตช์ตรงนี้ปุ๊บนะมันจะอยู่ในสภาวะอย่างนี้แหละนะครับจนกว่าจะถึงเวลามันถึงจะโทรหรือมาต่อกับขั้ว6นะครับนะเรามาลองดูกันนะครับเราก็เอาไทม์เมอร์นะใส่ไปในซ็อกเก็ตนั่นนิดๆนะปุ๊บครับอย่างที่ก็ตั้งไว้11วินาทีนะครับแล้วก็กดสวิตช์นะครับกดสวิตช์แล้วมันก็จะเริ่มนับเวลานะปุ๊บนะครับ1 2 3นับเวลาไปเรื่อยเดี๋ยวหลอดไฟนี่จะติดนะสังเกตดูนะครับถึงเวลา11วินาทีนะ9 10ปุ๊บเห็นไหมครับไทม์เมอร์ก็จะกระพริบกระพริบว่าตัวนี้มันทำงานแล้วนะครับนะทำงานแล้วนะครับถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะเห็นไหมครับถึงเวลาที่เราตั้งไว้มันก็จะมาต่อกับอาขาที่6นะ8มา6นะพอเรากดสวิตช์ออฟมันก็จะคืนสภาพเดิมของมันนะคืนสภาพเดิมของมันปุ๊บนะครับทีนี้ก็จะลองต่ออีกหลอดหนึ่งนะอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะทำงานสลับกันระหว่าง2หลอดนี้นะครับเราจะต่อให้ดูนะฮะเอาละนะครับตอนนี้จะลองต่อโหลด2โหลดให้ดูนะครับใช้ไทม์เมอร์ตัวเดิมโดยโหลดนะหรือหลอดไฟนะครับผมก็แทนด้วยสัญลักษณ์ H1นะครับหลอดนี้นะซึ่งจะต่ออยู่กับขั้วที่5ของไทม์เมอร์รีเลย์นะครับหลอด S2 ต่ออยู่กับขั้วที่6ของไทม์เมอร์รีเลย์นะครับแล้วหลอดทั้ง2ก็จะดึงสายไฟมาต่อกับสายนิวตรอนนะสายนิวตรอนนะครับสายนิวตรอนจะรวมกันหมดเลยทั้งคอยล์ KT นะ H1 H2ก็จะต่อกับนิวตรอนนะครับทีนี้เราก็จะตั้งเวลาเอาไว้นะครับหลังจากที่เรากดสวิตช์ปุ๊บไทม์เมอร์ก็จะเค้านะจะนับเวลานะครับจะนับเวลาอันดับแรกหลอดไฟ H1 หลอดนี้จะติดก่อนนะครับพอถึงเวลาที่ตั้งไว้ปุ๊บนะครับขั้วที่8นะครับก็จะโทรมาหาขั้วที่6หรือหลอดไฟ S2 นะครับก็จะสวิงมาเนี้ยมาต่อกับขั้วที่6ของ S2 S2 ก็จะทำงานนั้นก็จะทำงานสลับกันครั้งแรก S1 ติดครั้งที่2 S2 ติดนะครับนะนี่วงจรง่ายๆนะครับนะอันนี้เป็นคอนเนคชั่นเซอร์กิตวงจรที่เราต่อไปใช้งานข้างนอกนะส่วนตรงนี้คือวงจรภายในของไทม์เมอร์รีเลย์นะครับนะครับนะลองดูการทำงานเปิดสวิตช์ปุ๊บไทม์เมอร์ก็จะเข้าเวลานะเปิดสวิตช์ปุ๊บนะนะเห็นไหมครับหลอดที่1ติดก่อนหลอด H1 ติดก่อนนะครับแล้วก็จะไทม์เมอร์นับเวลาถึง11วินาทีหลอด S2 จะทำงานหลอด H1 จะดับนะเห็นไหมครับนะนะทำงานสลับกันนี่คือหลักการทำงานของไทม์เมอร์รีเลย์นะครับที่รอเวลาในการตัดต่อนะครับ
แล้วสวิตช์นั้นก็จะเป็นแบบ SPDT หรือ Single Pole Double Throw Switch นะขั้วเดียวแต่throw หรือสวิงไปได้2ที่นะครับทำให้ S1 กับ S2 เนี่ยทำงานสลับกันหรือในวงจรควบคุมมอเตอร์นะครับก็แล้วแต่เรานะครับว่าจะนับเวลาตัดหรือให้มันต่อเมื่อถึงเวลาก็แล้วแต่เราจะออกแบบดีไซน์วงจรนะครับนะเอาเริ่มใหม่นะเริ่มใหม่ก่อนสดเซตสวิตไปพอเรากดตัดปุ๊บนะถ้าเมื่อเรเลก็จะหยุดทำงานพอเรากดสวิตนะครับปุ๊บนะจะเริ่มนับเวลานะครับหลอดที่1จะทำงานสลับกับหลอดที่2นะครับเนี่ยอย่างนี้นะ9 10 11ปุ๊บเนี่ยหลอดที่2ทำงานนะครับก็จะทำงานสลับกันในลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับดูการต่อชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสายเมนนะครับสายเมนเข้ามาที่จะต่อเข้าไปที่ Timer Relay นะครับก็สายนี้ก็จะต่อขั้ว2กับ7นะฮะ2กับ7ทีนี้ที่เห็นมารวมๆกันในสีฟ้าเนี่ยนะครับก็คือนิวตันสายนิวตันนั่นเองสายนิวตันที่เข้ารีเลย์คือตัวนี้นะครับไทม์เมอร์รีเลย์ตัวนี้สายนิวตรอนนี้ก็คือของหลอดนี้นะของหลอดนี้สายนิวตรอนอีกหลอดนึงนะครับเนี่ยสายนิวตรอนของหลอดนี้นะครับทีนี้สายไฟของทั้ง2หลอดนะหลอดเนี้ยหลอด H1 เนี่ยก็จะเข้าไปยังขั้วที่5นะครับเนี่ยสีน้ำตาลตัวนี้นะครับขั้วที่5นะของไทม์เมอร์รีเลย์แล้วหลอดนี้นะสายสีน้ำตาลของหลอดที่2เนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะเข้าที่ขั้วที่6นะของไทม์เมอร์รีเลย์ขั้ว6ขั้ว5นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายจั๊มไฟนะอันเนี้ยไฟเข้ามาคือสีน้ำตาลนี้นะครับเราก็จะต่อสายจั๊มจากสายลายหรือขั้วสีน้ำตาลที่มาจากปลั๊กไฟนี่นะครับมาจากปลั๊กไฟเนี่ยเป็นแหล่งจ่ายไฟเนี่ยนะครับเราก็จะจั๊มมาที่ขั้ว8นะเห็นไหมฮะเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยจั๊มสายลายนะสายลายเนี่ยมาที่ขั้ว8นะครับจั๊มสายลายมาที่ขั้ว8นะครับขั้ว8หลอดไฟต่อทั้ง2หลอดต่อ5 6แล้วต่อนิวตรอนในกรณีตัวอย่างนี้นะครับนะบางทีเราอาจจะใช้แค่ S1 นะ S1 ส่วนใหญ่ในวงจร start motor start delta นั้นเราจะใช้คู่นี้ครับ8กับ5แล้วตัวนี้ก็จะเป็น magnetic K2 ตอนแรกก็จะต่อ star ก่อนพอถึงเวลาก็จะต่อเป็น delta นะต่อเป็น delta นะใช้ในการสตาร์ทมอเตอร์สตาร์ทเดต้านะครับโอเคนะครับ